สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้บรรยากาศจะแปลกหูแปลกตาไปเพราะว่ามาตรการโควิดครับทำให้เราจะต้องคุยกับแขกรับเชิญที่แบบอยู่ห่างไกลกันออกไปนะครับซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ก็คือคุณเข้มณัฐพลดวงแก้วครับเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาถามเข้มก่อนดีกว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรกันดี สวัสดีครับคุณเข้มสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับได้ยินเราเนาะได้ยินครับเป็นไงเธอสบายดีสบายดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเนาะในฐานะที่คล้ายๆกับว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชันวิทย์เราก็ด้วยการที่ปีนี้เนี่ยปี2564ใช่ป่ะปี2021เนี่ยครบรอบกี่ปีวะ80ปีอาจารย์ชันวิทย์เราก็เลยจะมาคุยกันในหัวข้อชันวิทย์ศึกษากันดีกว่าว่าชันวิทย์สตั๊ดดี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าทางจะหลากหลายเหมือนกันเนาะเพราะว่าผลงานอาจารย์ก็หลากหลายเหลือเกินอย่างเช่นก็เข้มเองก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาญวิทย์เช่นเดียวกับเราใช่ครับเนาะใช่เราก็จะมาคุยกันเลยดีกว่าว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในหลายทศวรรษเนี่ยเรางานของอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มันสร้างคุณูปการยังไงบ้างในงานต่างๆเหล่านี้ครับคุณเข้มว่าไงบ้างอาจารย์ก็ได้สถาปนาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับในรุ่นแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือในปี2543ใช่ไหมรุ่นหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดพี่ป้องรุ่นอะไรนะไม่บอก โอเคนะครับก็ทีนี้เนี่ยผมก็ไอการก่อตั้งโครงการเซาท์อีสต์เนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดแล้วก็การศึกษาแบบภูมิภาคศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่อาจารย์ศึกษามาใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็เอาแนวคิดเนี่ยนะครับของการเรียนการสอนที่คอร์เนลเนี่ยนะครับมาใช้กับโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธรรมศาสตร์เราที่อาจารย์สถาปนาขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยโครงการเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นทั้งประวัติศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็มีกลิ่นอายของเป็นใช่เอ้ยไม่แล้วก็มีมนุษยวิทยาด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ตอนนั้นเนาะใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็เป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เบนเนาะแล้วก็คอร์เนลเนี่ยก็มีนักวิชาการที่เป็นนักมนุษยวิทยาเนี่ยศึกษาไทยเนี่ยศึกษาประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หลายคนอย่างเช่นคนสำคัญก็อย่างอาจารย์คายเนี่ยชาวคายเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนที่เป็นนักวิชาการสำคัญคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่คอร์เนลใช่ไหมแล้วก็อิทธิพลพวกนี้เนี่ยอาจารย์ก็เอามาสถาปนาโครงการเราแล้วก็รวมถึงหลักสูตรนะครับการเรียนการสอนในโครงการเราด้วยนะครับมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรพานักศึกษาใช่ไหมไปลงฟิลไปลงไปทริปเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเพื่อศึกษาแล้วก็ทลายอคติกับเพื่อนคืออาจารย์ชันวิทย์เนี่ยนะครับเป็นนักวิชาการท่านแรกๆเลยที่น่าจะเขาเรียกอะไรเป็นนักวิชาการแรกๆที่ทลายกรอบแนวคิดเรื่องชาตินิยมใช่ไหมพี่ป้องก็คือ เพราะฉะนั้นอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พยายามจะทำแล้วก็จะสอนนักศึกษาเนี่ยจนกลายเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นชันวิทย์ศึกษาก็ได้ก็คือเป็นการทลายกรอบชาตินิยมโดยการพานักศึกษาไปที่เรียนรู้ไปทำความเข้าใจใช่ไหมครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่น10ใช่ไหมก็ปีรหัส52เนี่ยนะครับผมเนี่ยอาจารย์ก็พาไปลาวเป็นเทอมแรกนะครับไปลาวเนี่ยก็สิ่งที่ผมเจอก็คือแล้วก็มันเปิดตาผมแรกๆก็คือว่าอาจารย์บอกเลยก่อนที่จะข้ามชายแดนลาวไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าก่อนเราจะข้ามไปประเทศลาวเนี่ยให้ทิ้งความเป็นไทยลงไว้ที่ชายแดนก่อนแล้วไปเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่างเงี้ยครับรับเพื่อนบ้านรับแนวคิดรับวิธีคิดหรือแม้กระทั่งชีวิตสังคมของเพื่อนบ้านประเด็นก็คือว่าเราสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่านักศึกษาพวก Area Studies ทั้งหลายเนี่ยรวมไปถึงนักประวัติศาสตร์ด้วยมันค่อนข้างเป็น Orientalist มากๆเลยเนาะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้โอเคตำราอาจารย์หลายๆอย่างบางครั้งที่เราอ่านกันในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิภาคศึกษาเนี่ยมันก็เป็นแบบ Orientalism มากการที่เราจะศึกษาในพื้นที่นึงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่ามันก็ต้องถอดความเป็นไทยหรือความเป็นชาตินิยมออกด้วยเพราะว่า Orientalism เนี่ยมันมีความเป็นกลิ่นอายของความเชิดชูบางอย่างในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่ามันก็ผสมกับแนวคิดความคิดของพวก colonialist ผสมเข้าไปด้วยใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยเวลามาพูดถึงเรื่องความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่มันจะมีเนี่ยอุดมการณ์บางอย่างที่อาจารย์ชัยวิชชอบพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์ล้วนนู่นนี่นั่น1 2 3 4มีจีนมีฮกเกี้ยนมีอะไรใช่ป่ะที่มันอยู่ในพื้นที่ที่อุตสาคเนหรือว่าประเทศไทยเหล่านี้เนี่ยคือเป็นไปได้ที่เราสังเกตว่าถ้าเราจะมองแบบ epistemology ในสิ่งที่อาจารย์ชัยวิชผลิตความรู้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์เองก็ไปเรียนคอร์เนลตอนยุคที่มันเป็น1960ในยุคที่เป็นที่มันมี New Leftist แล้วก็New Leftist เนี่ยมันเริ่มโอเคมันก็เริ่มมาโดยที่เชื่อว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือโครงสร้างสังคมได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ผ่านชนชั้นแรงงานหรือกรรมกรในโรงงานอย่างแต่ก่อนแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกลุ่ม Leftist เขาเชื่อกันแล้วก็เคลื่อนไหวกันแต่ว่า New Leftist เนี่ยคือเชื่อว่าไม่ต้องเป็นชนชั้นแรงงานก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะต่อสู้ต่อเคลื่อนไหวเพื่อล้มทลายโครงสร้างที่มันกดทับกดขี่อยู่ของพวกชนชั้นปกครองที่มีอำนาจเนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้คนในรั้วมหาลัยชนชั้นกลางหรือว่าใครเหล่านี้ที่ต้องการจะขบฏออกจากกรอบประเพณีใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของชนชั้นอย่างเดียวเหมือนที่ leftist ทำอีกต่อไปแล้วแต่ว่า new leftist จะมีทั้งเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิในการพูดชาติพันธุ์ความหลากหลายของผิวสีความหลากหลายทางเพศต่อต้านสงครามต่อต้านความยากจนต่อต้านการกดขี่ในหลายมิติหลายรูปแบบจะเห็นได้ว่าความรู้ที่อาจารย์ชาวิทย์ผลิตออกมาเนี่ยโอเคบางครั้งก็ผลิตซ้ำหลายๆครั้งหลายๆประเด็นใช่ไหมซึ่งมันก็เหมือนกับกลุ่ม New Leftist ที่จะออกมาในรูปแบบบทความบ้างสิ่งพิมพ์บ้างงานศิลปะหลายๆอย่างในช่วงเวลานั้นเพื่อที่จะเคลื่อนไหวสังคมเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายเป็นว่าความรู้ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นของอาจารย์ชาวิทย์นะครับมันแยกไม่ออกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองโอเครวมถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมเวลาการที่แบบไปแต่ละประเทศคือเรื่องของอย่างเช่นอะไรดียกตัวอย่างมันก็มีหลายๆครั้งที่ความรู้ของอาจารย์ชาวิทย์จะไปอยู่ในช่วงเวลาบริบททางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอย่างเช่นกรณีของพระวิหารที่ถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีอาจารย์ชาวิทย์เองแล้วก็การปลุกกระแสชาตินิยมในไทยแล้วก็ในกัมพูชาเองด้วยหรือว่าประเด็นเรื่องของสล็อกก๊อกโทมอะไรเหล่านี้ไปใช่ปะเข้มซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนสักนิดนึงดีกว่าแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค1960แล้วก็ New Leftist เนี่ยได้หล่อหลอมความรู้อะไรขึ้นมาบ้างแล้วความรู้ที่อาจารย์ชาญวิทย์ให้เนี่ยที่ก้าวข้ามในยุค1960แล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างดีกว่านะกลับมาคุยกันต่อนะครับกับหัวข้ออาจารย์ชาญวิทย์ศึกษาครับจะเห็นได้ว่าทศวรรษ1960เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดขึ้นของ New Leftist ด้วยแล้วก็การเขียนประวัติศาสตร์แนวใหม่ด้วยนะครับอะไรด้วยเหล่านี้เนี่ยที่เราจะเห็นได้ใช่ไหมมันมีงานเล่มหนึ่งของอาจารย์ชาญวิทย์เดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะ The Rise of อยุธยาใช่ใช่เป็นวิทยาพลเป็นวิทยาพลป.เอกของอาจารย์ใช่ไหมครับที่อาจารย์ไปเรียนที่อเมริกาที่คอนเนลคือผมคิดว่าคุณูปการของงานศึกษาของอาจารย์เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นการศึกษาแบบเอาเป็นประวัติศาสตร์สังคมอ่ะเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่แบบว่าไม่ได้มองตัวแบบการสู้รบแบบกษัตริย์สู้กษัตริย์ชนช้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแต่ความสำคัญของงานศึกษาของอาจารย์คือมันหมายถึงว่าการศึกษาการเกิดขึ้นของอยุธยาผ่านสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นคุณูปการต่องานศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคหลังๆที่มันจะมีเริ่มมีเทรนด์ของการศึกษาที่มันที่ถ้าใช้คำของอาจารย์ธงชัยวินิจกุลที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยก็เรียกว่างานศึกษาแบบนอกขนบประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นคุณูปการสำคัญของอาจารย์ทีเนี้ยผมคิดว่าความสำคัญของงานวิชาการของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้สำคัญเพียงแค่ตัวงานศึกษาของอาจารย์แต่ว่าแอคชั่นไม่ว่าจะทั้งทางวิชาการต่างๆของอาจารย์เนี่ยมันจะพ่วงไปด้วยเรื่องของการเมืองอยู่เสมอเพราะว่าแน่นอนว่างานวิชาการของอาจารย์เนี่ยนะครับมันเป็นการทลายกรอบของชาตินิยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอภายใต้กรอบคิดหลักที่มันฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับเรื่องชาตินิยมมันเลยทำให้อาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวที่ถูกโจมตีตลอดไม่ว่าจะกรณีการเมืองในเคสไหนก็ตามโดยเฉพาะที่ ในรุ่นผมนี่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยอย่างหนักๆเลยเนี่ยก็เรื่องกรณีเขาพระวิหารซึ่งอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นนักวิชาการคนแรกเลยที่ออกมาบอกว่าเขาพระวิหารเนี่ยนะครับเป็นของกัมพูชาทั้งทางเขาเรียกอะไรนะนิตินัยกับอะไรนะกับนิตินัยทั้งประวัติศาสตร์และทั้งนิติศาสตร์อะไรเงี้ยคือใช่ออกมาประกาศเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทลายกรอบไอความคิดอะไรบางอย่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับไอความสนใจของอาจารย์เนี่ยนะครับมันก็ยังมีความสิ่งที่ตะกี้พี่ป้องพูดไปเรื่องชนชาติเรื่องนั่นนี้นู่นใช่ไหมผมรู้สึกว่าไอพวกนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นอายของสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะ Plural society แนวคิดแบบ Plural society แล้วก็แนวคิดแบบ Multicultural society cultural ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพหุวัฒนธรรมพหุลักษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ก็คือสังคมที่มีความหลากหลายอย่างนี้นะพูดง่ายๆใช่ไหมครับก็อาจารย์ก็มีแคมเปญหรือว่ามีเขาเรียกอะไรการพูดถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยพยายามจะจริงๆอ่ะมีแคมเปญหนึ่งอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมยังงงกับสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เลยนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอาจารย์อ่ะไปเสนอหรืออะไรสักอย่างให้กับทางคณะรัฐมนตรีเพื่อจะขอเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศไทยเป็นประเทศสยามใช่ไหมจำได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าคำว่าสยามเนี่ยมันคือพื้นที่ของคนที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มคนไทยอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนั้นผมก็งงมากว่าอะไรวะแบบว่าบ้านนี้แล้วยังจะแบบว่าไปขอให้ไปเปลี่ยนเป็นสยามมันจะได้อะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราเนี่ยได้ศึกษางานศึกษาของอาจารย์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีวิธีคิดหรือการพยายามจะทำหรือการมองคนอื่นในสังคมเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่การรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งหรือเป็นชาตินิยมแบบใช่แบบภายใต้แบบความเป็นไทยอย่างเงี้ยกะเหรี่ยงก็ไม่ใช่กะเหรี่ยงไทยไม่ใช่อีก้อไทยมงเซอไทยแต่ว่าเราควรจะเคารพเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วก็สังคมไทยควรจะมีความหลากหลายอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณูปการสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นการทลายกรอบแล้วก็สร้างมุมมองในการทำงานศึกษาแล้วก็ทำงานวิชาการให้กับนักวิชาการรุ่นหลังๆเยอะเลยอะไรเงี้ยครับใช่ก็เห็นได้ว่าถ้าอย่างในทศวรรษ 1960จะพูดถึงเรื่องคนผิวดำกับฮิสแปนิกใช่ป่ะการที่พูดแคมเปญอาจารย์ชีวิตชอบสร้างแคมเปญเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่จากการที่แบบว่าเริ่มเรียนหนังสือมาเริ่มเห็นแคมเปญต่างๆเช่นหนึ่งเนี่ยก็คือการกู้ชื่อสยามจากประเทศไทยใช่ป่ะเพราะคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันแสดงถึงว่าประเทศนี้เป็นของไทยเป็นไทยแลนด์ก็คือแลนด์ของไทยเท่านั้นแต่ทั้งที่ในประเทศเหล่านี้ในพื้นที่อาณาเขตเนี่ยมันมีทั้งแต้จิ๋วอาขามาลายูมอร์แกนมีพวนมีห่อมีมอนมีอะไรหมดเลยใช่ป่ะเยอะแยะไปหมดเลยเช่นเดียวกันเราตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าอย่างเช่นหนังสือเรื่องโจนาธาน เลวิงสตันนางนวลน่ะก็คือที่แปลมาก็เป็นวรรณกรรมสาธกนิทานที่ขายดีมากในยุค1960ตอนปลายอย่างเงี้ยก็ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ชาญวิทย์ใช่ป่ะแล้วก็เมาส์คึกฤทธิ์ปราโมชก็แปลตลกชิบหายเลยใช่ๆๆอย่างคึกฤทธิ์อ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงแต่ไม่ค่อยดังลำเอียงนะพวกเราเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบแล้วก็มีอะไรอีกวะคือสังเกตว่าความรู้อย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึง The Rise of อยุธยาใช่ปะมันก็กลายเป็นการพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันมาจากคนตัวเล็กตัวน้อยจากสามัญชนจากคนธรรมดาที่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องเจ้าว่าแบบเป็นที่ประวัติศาสตร์มันไม่ได้กลายเป็นเรื่องชีวประวัติของพวกเจ้าสักคนใดคนหนึ่งหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งเช่นเดียวกันหนังสือเล่มที่ชื่อว่าประวัติการเมืองไทย 2475-2500 ของอาจารย์ชัยวิทย์เองเนี่ยก็เป็นหนังสือพื้นฐานทางความรู้เลยว่าถ้าเราอยากจะรู้เรื่องการประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยเนี่ยควรจะอ่านเล่มนี้ด้วยใช่ไหมเราสังเกตว่างานของอาจารย์ชัยวิทย์หลายอย่างเนี่ยมักจะเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับความรู้ทางวิชาการทางเรื่องของประวัติศาสตร์area study แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นแบบมีการรวมเล่มรวบรวมบทความหนึ่งรวบรวมแผนที่รวบรวมเอกสารชั้นต้นรวบรวมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นหนังสือที่เราจำเป็นต้องเอามาอ้างอิงหรือว่าอยู่ในห้องสมุดชั้นที่มันเป็นหมวดอ้างอิงเสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับวงการวิชาการอย่างหนึ่งนอกเหนือจากแคมเปญต่างๆด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะอาจารย์อ่ะมีคือจะต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยนอกจากจะเป็นนักวิชาการใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังมีความเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอคทิวิสต์อะในแง่ของวิชาการด้วยไม่ว่าจะทั้งการเมืองใช่ไหมแล้วก็วิชาการอย่างเนี้ยล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็ รวบรวมเอกสารต่างๆของตัวเองเนี่ยเพื่อจะเข้าไปใช่ก็คือเอาให้กับหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ใช่ไหมเพื่อจะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เอาเอกสารคืออาจารย์เนี่ยเป็นต้องถือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ที่เก็บเอกสารได้ละเอียดมากคืออย่างผมเนี่ยก็ได้เป็นคนที่ได้ดูแลเอกสารของอาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมโอ้ยมีอะไรลึกลับไม่ได้อยากรู้ไม่ก็คือบอกว่าอาจารย์ผมมหัศจรรย์มากตรงที่คือมหัศจรรย์ตรงที่อาจารย์เนี่ยเก็บเอกสารทุกอย่างอีเมลทุกฉบับของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยจะพิมพ์ออกมาเก็บไว้เป็นฉบับอย่างดีรูปภาพรูปถ่ายไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรต่างๆของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเก็บแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอกสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยเก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไม่พอตอนนี้อาจารย์ก็ยังทำอะไรนะห้องสมุดธรรมศาสตร์อะโซนที่เป็นชานวิทย์อะเนี่ยผมก็รู้ว่าอันนี้มันก็เป็นคุณูปการของอาจารย์ที่มันไม่ใช่เพียงแค่ตัวงานวิชาการหรือว่าอาจารย์ชานวิทย์ศึกษาแต่ว่าอาจารย์ชานวิทย์ยังมีความเป็นนักประวัติศาสตร์ยังมีความเป็นนักกิจกรรมไม่ว่าจะนักเคลื่อนไหวใช่นักเคลื่อนไหวอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลามันมีเขาเรียกอะไรมันมีปัญหาทางการเมืองอ่ะมันจะถูกเอาไปถูกดึงไปเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอันนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราจำได้นะสิ่งที่อาจารย์ชัยชอบพูดมายาวนานมากหลายสิบปีก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ตาบอดข้างหนึ่งแต่ถ้าคุณเชื่อประวัติศาสตร์โดยไม่มีข้อกังขาคนตาบอดสองข้างก็พูดมายาวนานมากกระทั่งปี2559อีนายกสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยที่มันเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติสนช.ที่ได้มาจากการรัฐประหารของอีคสช.ปี2557ออกมาด่าชาญวิทย์ว่าเป็นการดูถูกดูแคลนคนตาบอดแล้วก็โอเวอร์พีซีเต็มที่เลยใช่ไหมอันนี้1 2ก็คือว่าเหตุการณ์ที่แบบมีการวิ่งการกุศลกึ่งอุปถัมภ์อะไรในปี2560อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ชาญวิทย์ก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าการที่จะสร้างเราต้องการรัฐสวัสดิการเราไม่ต้องการใช่โอเคการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจมันเป็นซีดีเว้ยแต่ว่าการต้องการรัฐสวัสดิการต่างหากที่ประชาชนต้องการไม่ใช่กระจายแคมเปญเอาเงินในชั่วคราวก็โดนด่ากระเป๋าถือเมียอิประยุทธ์จันโอชาก็ทั้งที่ไม่ได้ด่าอะไรเลยก็โดนหยิบมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกซึ่งมีหลายๆอย่างมากคือกลายเป็นว่าอาจารย์เองอ่ะด้วยความที่เป็นนักประวัติศาสตร์นักวิชาการแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไปด้วยเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกับที่สร้างอนุสาวรีย์เจ็ดภูมิศักดิ์ตอนจำได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นการสร้างความรู้ไม่ให้คนลืมปัญญาชนนักคิดนักเขียนคนสำคัญไปด้วยรวมไปถึงเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยว่าอนุสาวรีย์ของสามัญชนก็มีขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่งมีแต่อนุสาวรีย์ของพวกชนชั้นเจ้าหมดเลยอันนี้คือคุณูปการอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ผมคิดว่าอาจารย์ชานวิทย์เนี่ยนะครับมีความหลากหลายในคาแรคเตอร์มากไม่ใช่แค่งานวิชาการแต่ว่าอาจารย์มีทั้งความเป็นแอคทิวิสต์ใช่ไหมนักวิชาการนักกิจกรรมทั้งทางวิชาการทั้งการเมืองหลายอย่างและไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยแอคชั่นเหล่านี้ของอาจารย์เนี่ยนะครับมันก็ส่งผลต่อวิธีคิดมุมมองนะครับของเด็กต้องบอกว่าทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีใครก็เด็กนักศึกษาก็ยังพูดถึงอาจารย์ชานวิทย์กันอยู่อะไรเงี้ยส่วนงานวิชาการเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าอาจารย์ก็เป็นกลุ่มเป็นนักวิชาการรุ่นแรกๆที่พยายามจะเปิดหูเปิดตาให้พวกเราหลุดออกจากกรอบของประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยหันไปมองสิ่งที่เรียกว่าคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็การเคารพสังคมเหล่านั้นนะครับด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยความเสมอภาคด้วยความเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณคุณเข้มมากเลยครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ